ครับสวัสดีครับแต่ตอนนี้แล้วครับที่ซ่อมเมนบอร์ดแอร์บ้านไดไอแคเรียนะแคเรีย380 โวลต์นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับโอเคตอนนี้ขึ้นมาก็แยกบอร์ดนะครับแยกบอร์ดตัวนี้บอร์ดคอยเย็นนะครับคอยเย็นคอยเย็นเป็นสีทิศทางนี่นะตอนนี้จะแยกเทสก็คือต่อไฟปลั๊กนะครับแยกเลยนะครับถอดสายไฟชุดนี้ออกนะครับแยกออกต่อ1กับ2นะครับก็จะเทสบอร์ดว่าบอร์ดนี้ใช้ได้ไหมนะครับเราทำสั่งแล้วก็เสียบปลั๊กได้เลยนะครับโอเคเสียบปลั๊กไฟติดนะครับมอเตอร์หมุนนะครับโอเคเทสมอเตอร์เดนนะครับเอาเซนเซอร์ตอนนี้มีเซนเซอร์อยู่ถ้านี่น้ำเต็มมอเตอร์ก็ทำงานนะครับแสดงว่าบอร์ดสั่งทำงานได้นะครับเอาลงก็ตัดนะครับน้ำแห้งก็ตัดโอเคมาวัดไฟสื่อสารนิดนึงสักพักก็ทำงานอีกโอเคสายยังต่อไม่ครบนะครับขั้นสองขั้นสามก่อนโอ้โหขึ้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอเคนะสองกับสามนะครับใช่ไหมตั้ง DC 250 โวลต์ฮะสวิงประมาณนี้คือบอร์ดทำงานนั่นแหละสื่อสาร100 โวลต์นะครับตั้ง DC 250สวิงแต่ประมาณ70ไม่เกิน100นะครับอย่างน้อยก็เป็นการเทสว่าบอร์ดตัวนี้ดีนะครับผมต้องไปต่อเซ็นเซอร์อะไรต่างๆอีกนะครับถึงจะสั่งงานได้โอเคตัวนี้ตัดไปต้องไปต่อหลายชิ้นนะครับหรือว่าลองนี่ก็ได้เดี๋ยวชุดรับรีโมทเขานี่นะสีขาวตอนนี้ตอนนี้เสียบตัวรับรีโมทตัวนี้ดูนะแล้วลองสั่งปิดเปิดดูก็ได้ใจเหมือนกันนะครับว่าจะได้ไหมต้องลองโอเคไฟพาวเวอร์ขึ้นนะฮะต่อไม่ครบไม่สั่งงานอีกไม่ได้นะอ๋อได้อยู่อ๋อนี่โอเคปิดเปิดได้อยู่ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคต้องรอรีเซ็ตนะโอเคนี่จะมีเป็นเหมือน ACE พร้อมเล่นตรงนี้แปะขาตรงนี้ไม่รู้เบอร์อะไรนะมันจะย้อนแสงหน่อยนึงเท่าที่เห็นแล้วกันโอเคตัดปัญหาบอร์ดคอยเย็นใช้งานได้นะครับโอเคส่วนมาดูคอยร้อนนะครับตัวนี้จะต้องเช็คเฟสนะครับใช่ไหมพูดไว้ก็คือเฟส1เฟส2เฟส3นะครับเนี่ยจะผ่านตัวรีเซตเตอร์นี่นะครับ R11 R12 นะครับ R510 อะไรเนี่ยตัวนี้แล้วก็มาผ่านไดโอดนะทั้ง3ตัวนะครับ E504 E511เพื่อจะมาเลี้ยงวงจรผ่านมาตรงหาออโต้เนี่ยนะจะมีแล้วก็ผ่านรีเซตเตอร์นะครับทีหนึ่ง
สามอ๋อจะมีพันขาสามมาย้อนกลับมาตรงนี้ด้วยนะฮะมาอ่อนออกมันออกออโต้เนี่ยแต่คำสั่งเอ็นก็อย่างที่ว่านะครับไดโอด3ตัวไฟ3เฟสต้องมารวมกันตรงนี้นี่เดี๋ยวพอเห็นนะครับจุดนี้แล้วก็ผ่านรีซิสเตอร์เนี่ย2ตัวนี้แล้วก็มาเพื่อจะมาทิกขามาทิกไฟขาเกตนะครับตรงนี้ตัว N ตัวทรานซิสเตอร์ IGBT ถึงจะทำงานนะครับถึงจะจ่าย N ตัวนี้มาออกมานะครับมาที่ขา2นี่นะเอานี่นะสีขาวเฮ้ยไม่ใช่สีนี่โทษทีตัวนี้สีเทา1 2 3 N สีขาวเย็นขาวเดี๋ยวนะตัวนี้ขาวตัวนี้2สองหนึ่งเดี๋ยวนะตัวนี้มีปัญหาหรือเปล่าสายเดี๋ยวไปตอบผิดหรือเปล่าครับอ่ะถูกแล้วครับเซนเซอร์ขาวนี้ย้อนกลับมานี่นะฮะ2กับ2ตอน1กับ1 2กับ2 3กับ3นะครับแต่ว่าฝั่งนี้นะครับ3จะเป็นสีดำนะครับตัวที่เป็นเซิร์ชนะครับเซิร์ชหรือว่าเซนเซอร์นี่นะสายพันนะครับดูแล้วก็ต้องมี3เฟสนะครับดูแล้วยังไงต้องเช็คเพราะว่าจะไม่สามารถทิกตัว IGBT ได้นะออนจากคือถ้าไฟเฟสใดเฟสหนึ่งมีปัญหาก็ไม่สามารถทำงานได้นั่นเองโอเคสรุปจะออนได้ก็ต้องไปต่อไฟ L1 L2 L3 แล้วก็ N ให้ครบนะครับ3เฟสตัวซอฟต์สตาร์ทถึงจะทำงานได้นะครับตัวเพราะว่าเช็คเฟสนะครับเช็คเฟสด้วยถึงจะออน IGBT ได้นะครับตำแหน่งคิวส่วนหนึ่งได้นะครับไม่งั้นจะไม่สามารถออนได้นะครับดูแล้วอื่นก็ไม่มีอะไรช็อตนะครับก็ให้ลูกค้าไปเทสเองนะครับช่างแมวช่วงนี้หลายๆโรงงานก็ว่าจะไปโรงงานรู้จักก็ช่วงนี้เขาก็ระมัดระวังเรื่องโควิดกันนะฮะแต่ละโรงงานก็จะเข้าโรงงานไปเทสก็ยากลำบากนะช่วงนี้เพราะว่าโควิดยังระบาดอยู่นะครับก็หลายๆโรงงานก็เขาก็ระวังนะครับระมัดระวังกันเซฟตี้กันโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับยังไงช่วยกดตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์เป็นกำลังใจช่วยในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่ทำงานก็ฝากด้วยครับกับแอร์แคเรียร์อินเวอร์เตอร์380 โวลต์นะครับ